เอาเลยครับน้องๆหลังจากที่จิ๊บได้นะเจ้าสปังอ้วนเลยครับผิวปากนะครับในที่สุดนะเราก็จะมาบรีดมอนสเตอร์ตัวถัดไปกันนะครับโอ้มีค้างอยู่หนึ่งตัวนะโอเคอ๋อตอนนี้ที่บรีดเราว่างอยู่หรือเปล่าโอ้มีเดี๋ยวดูสองตัวว่ะโอเคไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเราจะมาบรีดกันนะตัวถัดไปที่เราจะบรีดก็เป็นมอนสเตอร์ตัว3ธาตุเช่นเดียวกันครับน้องๆวิธีการดูก็ไม่ยากนะสองธาตุยังไม่ได้ครบหรือออก3ธาตุก่อนนะโอเครีดดิ้งเราได้แล้วสปรังได้แล้วนะครับตัวถัดไปก็คือพรัมพายนั่นเองนะพรัมพายก็จะเป็นลมใบไม้น้ำแข็งนะครับโอเคลมใบไม้น้ำแข็งว่ะลมใบไม้น้ำแข็งก็ใช้แดนดีดู1ตัวนะครับแล้วก็ใช้น้ำแข็ง1ตัวนะครับน้ำแข็ง1ตัวนั่นก็คือเจ้า1ธาตุแมมมอสนั่นเองจ้าแมมมอสฟันหล่อนะแมมมอสที่นี่มีแค่ฟันเดียวนะครับซี่เดียวนะตอนเป็นเด็กนะเอาลองดูครับเบรดติดไหมติดไหมวะ12 ชั่วโมงโอเคติดเรียบร้อยครับพรัมพายแจ๋วแหววไปเลยนะโอ้โหเรียบร้อยฮะเอาละเอาละได้ทำพายมา1ตัวแล้วโว้ยเฮ้ยอย่าลืมนะครับเกมนี้มันเกมทำอาหารนะและที่ของฉันก็เต็มเหมือนเดิมอ่ะโอ้โหจะอัพเกรดไม่ได้เลยนะวะสร้อยคอสร้อยเพชรหายากจริงๆโอ้เต็มทุกอย่างเลยวะเกมบูบาริกาบอล let's goท่อนนี้โคตรชอบเลยนะอ่ะไม่มีอะไรแล้วครับเดี๋ยวเรากลับมาดูทำพายกันนะว่าเปิดมาแล้วน้องจะร้องเพลงยังไงนะครับโอเคเสียงกรองของน้องจะสดใสแค่ไหนเดี๋ยวกลับมาดูกันครับเอาดีครับเราก็มาดูในส่วนของมอนสเตอร์ไบโอกันสักนิดหนึ่งนะครับจริงๆแล้วเจ้านี่จะอ่านว่าทำปี้นะทำปี้นะทำไม่ใช่ไปเรียกทำพายเนี่ยเรียกมาหลายคลิปแล้วนะเนี่ยมันอ่านว่าทำปี้นะนี่ครับแล้วก็ตัวนี้จริงๆแล้วมีอยู่ในภาคหลักนะครับ My Singing Monster ภาคหลักแล้วก็อยู่ในตัว Dawn of Fire นั่นเองนะครับตอน Dawn of Fire เนี่ยน้องก็จะเป็นวัยเด็กนะครับสำหรับทรัมปี้แล้วเนี่ยโลกของมันทั้งใบเนี่ยก็เหมือนกับปราสาทที่เด้งดึงนะครับเจ้าสองตัวเนี่ยมันเป็นแฝดหญิงชายนะครับมีทั้งเพศหญิงและชายนะตัวสีชมพูจะเป็นตัวผู้หญิงนะครับมันจะผูกโบเนาะแล้วก็ตัวสีน้ำตาลเนี่ยจะเป็นเพศชายนะครับสองตัวเนี่ยเป็นฝาแฝดกันนะครับและสัญชาตญาณของมันก็คือการกระโดดโลดเต้นนั่นเองนะครับเจ้าทรัมปี้นะครับมันก็จะกระโดดเล่นเพลงประมาณนี้แหละนะครับทรัมปี้นะครับจะไม่ถูกเล่นในเพลงในลักษณะของโปก้ามิวสิกคือคล้ายๆกับพวกโปแลนด์นะครับโปก้าหมายถึงในภาษาโปแลนด์แล้วน่าจะหมายถึงผู้หญิงนะจะเป็นการเต้นคล้ายๆกับการจับคู่เต้นกันนะครับใครเคยเห็นบ้างนะประมาณแบบนี้นะครับการเต้นโปก้านะซึ่งไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่ามันเกี่ยวข้องอะไรกันนะโอเคครับอธิบายนิดนึงนะเจ้าทรัมบี้นะครับเป็นมอนสเตอร์3ธาตุนะครับซึ่งประกอบไปด้วยธาตุลมนะครับธาตุแพลนท์ธาตุใบไม้นะครับแล้วก็ธาตุโคนะมี3ธาตุนะครับซึ่งวิธีการบรีดที่ดีที่สุดที่เขาได้บอกไว้ก็คือใช้แมมมอสกับแดนดิดูนะแต่วิธีอื่นก็สามารถบรีดได้นะครับก็คือใช้ตัวไหนก็ได้ที่มี3ธาตุนี้นะอาจจะเป็นแป้งโกะกับพอตเบอร์รี่นะครับหรืออาจจะเป็นเฟอร์คอนกับทูริเดอร์ก็ได้ขอให้มี3ธาตุนี้นะครับโดยใช้มอนสเตอร์2ธาตุบวก1ธาตุนะจะกลายเป็นมอนสเตอร์3ธาตุนะครับมันมีวิธีการที่สามารถบรีดได้แต่ที่ดีที่สุดก็คือใช้แดนดิดูกับแมมมอสนะครับเนื่องจากว่าถ้ามันไม่ติดนะครับเวลามันรอเนี่ยคือน้อยที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าถ้าติดเป็นแมมมอสเวลามันแค่แป๊บเดียวเองนะครับนี่ก็คือเหตุผลที่ให้ใช้แดนดิดูกับแมมมอสนั่นเองนะครับส่วนถ้าเวลาบรีดติดแล้วเนี่ยจะใช้เวลานะครับ12 ชั่วโมงนะในการบรีดดิ้งไทม์นะครับส่วนอินคิวเบตอีก12 ชั่วโมงนะรวมเป็น24 ชั่วโมงนะครับในการที่จะได้น้องออกมานะและเราก็ยังสามารถที่จะย้ายน้องไปที่เคลฟไอแลนด์นะครับหรือเกาะถ้ำนะครับเมื่อเราให้อาหารน้องจนถึงเลเวล 20นะ เราสามารถย้ายไปได้นะครับโดยใช้เวลาอีก20ชั่วโมงนะครับเทเลพอร์ตไปเลยนะครับรอกันยาวๆน้องก็จะสามารถไปที่เคลฟไอแลนด์ได้นั่นเองครับผมเสียงของน้องจะเป็นแบบไหนฟังดูฮะตุ้มโอเคเจ้านี่เรียกว่าเครื่องดนตรีที่เรียกว่าทริมบานี่นะครับทริมบานี่ดรัมนั่นเองนะครับมันน้องสองตัวเนี่ยเขาจะเล่นทริมบานี่ดรัมก็คือกลองทริมบานี่นะครับกลองทริมบานี่เนี่ยมันก็มีลักษณะคล้ายๆกับเป็นกลองหลายๆใบนะและแต่ละตัวกลองแต่ละใบเนี่ยมันสามารถที่จะเล่นโน้ตได้ด้วยนะครับหมายถึงว่ามันจะมีที่เหยียบเนาะด้านล่างนะครับเวลาเราเหยียบเนี่ยมันจะเป็นการขึงตึงของหนังหน้ากลองนะครับยิ่งตึงเสียงมันยิ่งแหลมขึ้นเนาะยิ่งหย่อนมันก็ยิ่งเสียงมันก็จะทุ้มใหญ่นะครับตึง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 อะไรประมาณนี้นะโอเคครับสำหรับข้อมูลของทรัมบี้นะครับหรือที่พี่จิ๊บชอบเรียกทรัมพายเนี่ยเรียกผิดมาตลอดเลยนะครับทรัมบี้นะครับก็ประมาณนี้นะส่วนในคลิปก็ยังเป็นทรัมพายอยู่นะครับก็ยังพูดทรัมพายเพราะว่าอัดไปก่อนเนี่ยนะจริงๆมันทรัมบี้นะโอเคก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูตัวจริงๆของน้องนะครับว่าเจ้ากรองที่เรียกว่ากองทิมบานี่นะครับกับตัวของทรัมบี้นะครับเสียงมันจะเข้ากันแบบนี้นะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวลองไปดูกันครับโอเคครับคิวถัดไปนะครับหลังจากที่เราได้ดองบาฟมาแล้วนะครับผมนี่นะครับดองบาฟยืนร้องเพลงอยู่นี่น่ารักมากเลยนะครับผมเอาละตัวถัดไปนะครับมอนสเตอร์3ธาตุเช่นเดียวกันนะไข่ดิ้นดุกดิกดุกดิกเลยนะครับผมเป็นตัวอะไรนะครับเจ้านี่ก็คือทำพลายนั่นเองครับตอนเบบีนะเอาละเราเลดดี้จูคอเล็กซ์กันเลยนะครับผมป้าบมาละจ้าน้องติกองมี2ตัวด้วยนะครับโอเคมาทางนี้นี่ฮะเดี๋ยวจะลองดูนะว่าน้องจะร้องเพลงยังไงนะน้องบัฟช่วยเงียบแป๊บนึงนะลูกโอเคนี่นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูนะว่าทำพายเนี่ยจะร้องเพลงแบบไหนนะครับโอเคแป๊บนี่นะแต่ก่อนอื่นเลยนะครับน้องหิวไหมโอ้โหหิวว่ะแต่ไม่มีอะไรให้กินต้องทำนี้ให้กินนะอ๋อนี่ฮะโอเคเดี๋ยวเราลองดูนะอาหารหมดพอดีเลยครับน้องต้องอดไปก่อนนะครับนี่ดูซิว่าน้องจะเล่นเพลงเป็นแบบไหนนะนอกจากการเด้งดึงนะครับกับเห็ด2อันนะเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยเท่เสียงกลองน้องมีเมโลดี้ด้วยนะน้องไม่ใช่กลองธรรมดาเนี่ยเป็นไงน้องๆเท่ไหมนะครับเสียงกลองของน้องเนี่ยจะเป็นเสียงกลองแบบดรัมใหญ่ๆนะแล้วก็ที่รู้สึกว่าจะเป็นเมโลดี้นะครับมีกลองมีทำเขาเรียกว่าอะไรมีโน้ตด้วยนะในกลองนะครับไม่ใช่เสียงกลองตุ้มๆอย่างเดียวนะครับจะมีแบบเป็นโน้ตเป็นคีย์โน้ตด้วยนะนะครับเท่มากเลยนะโอ้โหน้องทรัมพายนะครับมอนสเตอร์3ธาตุเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันสักนิดนึงนะนี่เจ้าหนูนะครับนี่นะครับดูที่อินโฟนี่นะปุ๊บนะครับในพื้นที่3นะครับเพราะเป็นมอนสเตอร์3ธาตุและสามารถย้ายไปที่เมืองเคลฟไอแลนด์ได้นะครับเมื่อมอนสเตอร์เลเวล20นั่นเองนะก็คือเจ้าทำพายตัวเล็กนี่เองครับผมนี่นะครับตะวินนะ2ตัวนะครับผมนี่ชื่อ Tumble and Thumbs นะครับนี่ Trumpie must subject to polka music นะครับ or wake crow นะก็คือตีกองนั่นแหละครับนี่ครับเต้งดึงเด้งดึงนะนี่เท่เลยนะครับเท่กันเลยน่ารักด้วยนะตอนน้องเด็กๆเนี่ยน่ารักทุกตัวเลยนะครับตอนโตมาคือแบบมาเล่นดนตรีเยอะฟังครับนี่ตึง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 เนี่ยตีกองเหมือนดรามาเยอร์เลยเหมือนกีฬาสีอะน้องๆ เคประมาณนี้ครับน้องเฮ้ everybody come on let's go นะครับก็มาแล้วนะตัว3ท่าถัดมาเลยนะครับโอเคทรัมพายนะครับเควสของเราก็ได้สำเร็จลงไปแล้วนะเดี๋ยวเราย้ายน้องกลับมาอยู่กับเพื่อนๆนะไม่เงี้ยไม่เงี้ยโอเคมะพร้าวโอเคเราเหมือนจะให้อาหารน้องได้แล้วนะตอนนี้นี่แม่น้องชอบกินมะพร้าวชอบกินหญ้าอ่อนขนมเค้กเป็นขนมเค้กปะนี่หญ้าอีกแล้วน้ำมะพร้าวเห็ดพิษโอ้โหกินเห็ดด้วยว่ะและโอ้โหไม่พอโอเคครับเควสของทรัมพายนะก็มากระโดดโลดเต้นกับน้องๆนะครับในทีมงานของเรานะครับผมอย่าลืมเก็บเควสด้วยน้องๆนี่ฮะเก็บเงินนะครับผมนี่เอาละโอเคคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับทรัมพายนะน้องๆนะเต้นอีกแล้วอ่ะตีกองอีกแล้วครับดูสิขยันตีอย่างนี้ครับพี่ชิปชอบนะนี่ครับภาคเด็กเขาก็ขยันตีครับพอโตมาขี้เกียจนะเอาละโอเคคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจิ๊บเกมเมอร์กันด้วยนะคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีไปกับทรัมพายเลยนะจ๊ะตีกอต่อเลยลูกLet's go.